นายสุรชัยเอี่ยมวัชรสกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบอกว่าผู้ถือบัตรเนี่ยนะคะจะต้องนำบัตรไปแตะที่เครื่อง EDC ของพนักงานเก็บค่าโดยสารขณะใช้บริการโดยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์มีจำหน่ายบนรถโดยสารขอสมกทุกคันราคาใบละ50บาทค่ะเติมเงินได้นะคะเติมเงินในบัตรได้สูงสุด 1,000 บาทโดยระบบของเครื่อง EDC จะหักเงินภายในบัตรตามอัตราค่าบริการของรถโดยสารแต่ละประเภทสำหรับบัตรโดยสารล่วงหน้ารถปรับอากาศและบัตรโดยสารล่วงหน้ารถธรรมดามีจำหน่ายณจุดขายที่ขสมก.กำหนดผู้ถือบัตรสามารถเติมเงินในบัตรได้ทั้งแบบบัตรรายเดือนรถโดยสารปรับอากาศเติมเงิน 1,020 บาทรถโดยสารธรรมดาเติมเงิน480บาทบัตรรายสัปดาห์รถโดยสารปรับอากาศเติมเงิน255บาทรถโดยสารธรรมดาเติมเงิน120บาทซึ่งบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์จะมีรอบระยะเวลาการใช้งานเช่นเดียวกับบัตรโดยสารล่วงหน้าแบบกระดาษส่วนบัตรนักเรียนนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์มีจำหน่ายณที่ทำการเขตการเดินรถทุกแห่งค่ะผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทสามารถเติมเงินในบัตรผ่านโมบายแบงกิ้งแล้วก็ตู้ ATM ได้ทุกธนาคารรวมไปถึงตู้บุญเติมที่ร่วมรายการนะคะนอกจากนี้ขสมก.ยังเปิดให้บริการรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสัญลักษณ์แมงมุมบัตรเดบิตเครดิตที่มีสัญลักษณ์ contactless และโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารเพื่อเป็นทางเลือกในการชำระค่าโดยสารให้กับผู้ใช้บริการค่ะ